So can you all imagine if love meant abuse and safety meant prison? Stateless lives are lived in the shadows, where no matter which way they turn, they would be illegally entering that country. So their lives become embedded in a cycle of abuse and crime. I'd like you all to challenge your governments, your businesses, and yourselves to provide the love and security we know of and strive for in our own lives. Thank you. Good morning, everyone, and welcome to Thailand. คนไร้สัญชาติจะไม่มีกระบอกเสียงเหมือนชุมชนอื่นๆเพราะว่าเขาอยู่ในประเทศอย่างผิดกฎหมายถ้ากฎหมายยังไม่รับรองให้พวกเขาออกมาพูดให้ตัวเองได้เราควรพูดแทนพวกเขาผมก็เลยถือโอกาสวันยังเวิลด์2015ให้คนหันมามองแล้วก็เข้าใจปัญหาของคนไร้สัญชาติมากขึ้นคือวันยังเวิลด์เป็นองค์กรที่มีคนจาก196ประเทศมาจากทุกภาคส่วนของสังคมที่อยากใช้สิ่งที่ตัวเองมีช่วยเหลือโลกวันยังเวิลด์เป็นที่ที่ให้อินสปิเรชันเราให้กำลังใจบุคคลหรือว่าเยาวชนรุ่นฟงที่อยากช่วยโลกช่วยประเทศตัวเองช่วยสังคมตัวเองให้มันไปถึงอีกระดับหนึ่งเลยคนที่มีใจอยากช่วยเหลือคนอื่นอยู่แล้วอยากเกิดอินสปิเรชันมากขึ้นอยากเจอคนอยากเน็ตเวิร์กกับคนอื่นที่คล้ายๆกันเชิญชวนให้สมัครไป One Young World ค่ะมีเด็กเล็กๆผู้หญิงคนหนึ่งอะค่ะเขาคลานอยู่บนพื้นแล้วก็ร้องไห้ร้องไห้ไม่รู้มันเป็นอินสติ้งแบบอุ้มเขาขึ้นมาค่ะแล้วก็เขาเงียบเลยหลับเหมือนแบบเขาแค่ต้องการใครสักคนที่จะบอกว่าเอ้ยไม่ได้อยู่คนเดียวสิ่งที่เราทำได้คือเราทำให้เด็กคนนี้รู้สึกดีขึ้นได้รู้สึกปลอดภัยขึ้นได้แล้วหลังจากวันนั้นเราก็รู้สึกว่าเราอยากทำต่อไปตอนนั้นเราก็ไม่รู้หรอกว่าเราจะก่อตั้งองค์กรของตัวเองเราแค่รู้ว่าเราอยากเลี้ยงเด็กแบบนี้ไปเรื่อยคือเราไปแม่สอดเพราะว่าที่กรุงเทพตอนนั้นยังไม่มีโอกาสให้กลุ่มเด็กอายุวัย14ไปสอดรู้สอดเห็นเรื่องผู้หญิงกับเด็กที่โดนทารุณกรรมทำร้ายก็ได้นั่งคุยกับผู้หญิงไร้สัญชาติหนึ่งในผู้หญิงคนนั้นก็คือซันชายเขาเคยมีแฟนคนหนึ่งที่เขารู้สึกว่าช่วยชีวิตเขามาจากพี่เขยของเขาพี่เขยข่มขืนเขาจนเขาไม่รู้ว่าเขาจะออกจากซิทูเอชั่นนั้นยังไงพอเขามามีแฟนพี่เขยเขาหยุดข่มขืนเขาแต่ว่าแฟนคนนี้ก็ทุบตีเขาแต่สำหรับเขาว่ายังไงมันก็ดีกว่าโดนข่มขืนมันแบบสะเทือนใจมากๆว่านั่นหรอคือคำว่ารักของเขาเราอยากให้วันหนึ่งเขาได้รู้ว่ารักแท้มันเป็นยังไงว่าสิ่งที่เขาเชื่อว่ามันคือความรักอ่ะในโลกนี้มันมีมากกว่านั้นได้มากมายคนไร้สัญชาตินี่คือขาดทุกอย่างที่มนุษย์ทุกคนในโลกนี้ควรมีจากแค่ตอนแรกอยากดูแลแค่เด็กกำพร้าก็เลยอยากมาช่วยคนไร้สัญชาติด้วยไปเรียนปริญญาตรีที่ New York University ด้าน Social Work กับ Social Entrepreneurshipแล้วก็ไปเรียนต่อปริญญาโทที่มหาลัยโคลัมเบียด้าน Education Development ถ้าเราเชื่อว่าสิ่งที่เราทำมันถูกต้องพวกควรรับความเสี่ยงถ้าเราเข้าคุกครึ่งวันหรือวันหนึ่งแต่ว่ามันทำให้ทุกคนหันมามองเรื่องคนไร้สัญชาติได้ว่าทำไมช่วยมนุษย์เหมือนกันต้องติดคุกพวกก็คิดว่าพวกยอมเสี่ยงคุณพ่อเขาก็เชื่อจริงๆว่าถ้าเราช่วยคนอ่ะมันไม่ควรผิดกฎหมายแล้วถ้ามันผิดกฎหมายกฎหมายก็ควรเปลี่ยนแล้วถ้าเราไม่ช่วยใครจะช่วยอะไรจะเกิดขึ้นกับเด็กเหล่านี้คือเพิ่งอยากให้คนมองกันเป็นคนมากกว่าเป็นสัญชาติหรือว่าคุณมาจากไหนครอบครัวคุณคือใครเราไม่ควรอยู่แต่ในโลกเล็กๆสังคมเล็กๆ เราควรเปิดให้ตัวเองมีโอกาสทำความรู้จักกับคนหลายๆแบบแต่แรกๆที่ฟงเริ่มเข้า join One Young World เราก็มีแค่ voices องค์กรเล็กๆของเราเราก็ไม่รู้ว่าคนทั
ั่วโลกเขาทำอะไรเขาอาจจะมีคนทำงานคล้ายๆเราแต่ว่าไปได้ไกลกว่าเราแล้วก็ช่วยสอนเราช่วยเป็นแรงบันดาลใจให้เราก็คิดว่านามสกุลคือ weakness ของเราอาจจะเป็นคริปโตไนท์ของเราเราไป raise fund เท่าไหร่เราไม่เคยใช้นามสกุลวันที่ฟงเริ่มโตขึ้นฟงก็ realize ว่าความจริงนามสกุลจะใช้มันเป็น super power ของเรามันช่วยคนมากขึ้นมันเปิดประตูให้ฟงเข้าไปคุยกับคนที่มีอำนาจที่ช่วยเหลือเด็กๆพวกนี้ได้มากขึ้นเรายิ่งมีมากเท่าไหร่เรายิ่งต้องให้ถ้าวันๆฟงเอาแต่แค่ใช้ privilege ให้ตัวเองมันไม่ใช่แค่ไม่มีความสุขอย่างเดียวแต่ว่าแล้วเรามีทั้งหมดนี้เพื่ออะไรสิ่งที่ทำให้ชีวิตฟงมีความหมายมากที่สุดก็คือการที่ฟงใช้โอกาสที่ฟงมีช่วยเหลือคนอื่นถ้าวันหนึ่งเราช่วยให้เขาสำเร็จได้เขาก็จะไปช่วยคนต่อได้สำหรับฟง privilege ที่ยิ่งใหญ่ที่สุด privilege ที่ฟงได้ช่วยคนอื่นฟงเลยเชื่อว่าถ้าฟงมีถ้าฟงพร้อมฟงควรใช้จุดนี้ของฟงช่วยเหลือคนอื่นเพราะว่าวันหนึ่งเราไม่รู้หรอกว่าคนพวกนั้นเขาอาจจะกลายเป็นคนที่มาช่วยประเทศเราก็ได้คือพอฟงสำนึกได้ว่าการที่เราเป็นตัวของตัวเองรวมการที่เรายอมรับในครอบครัวในนามสกุลของตัวเองทุกวันนี้มันช่วยให้ฟงช่วยคนได้มากขึ้นในความฝันฟงก็ไม่ได้อยากให้มันเป็นอย่างนั้นว่าคนมาฟังเราเพราะนามสกุลแต่ว่าถ้าเรามีนามสกุลนี้แล้วคนมาฟังแล้วก็เกิดความรู้สึกว่าอยากช่วยทุกวันนี้ฟงก็เลยถือโอกาสถ้าเราจะทำงานในฐานะแค่กมนันหรือว่ากมนันเจรวนนท์ก็ตามคือฟงก็ทำงานให้มันดีที่สุดแล้วก็พยายามให้มัน create impact ให้ได้มากที่สุดให้มัน scale impact ของกับ sustainability ให้ประเทศเราได้มากขึ้นบางทีคนก็คิดว่าเราแค่ทำเพื่อเปลี่ยนภาพพจน์ครอบครัวหรือว่าทำเพื่อ PR อะไรแบบนี้แต่ฟงเชื่อว่าถ้าคนคิดอย่างนั้นนะคะมาพยายามเรียนรู้เรื่องราวของฟงจริงๆก่อนหน้านี้ฟงเริ่มทำงานแบบนี้ตั้งแต่ฟง13 14ไม่มีผู้ใหญ่หรือบริษัทอันไหนบังคับเด็กอายุ14ที่จะมาหันมามองทำงานแบบนี้ได้การที่บางทีเราเหนื่อยแล้วเราท้อมันเป็นเรื่องธรรมดาโดยเฉพาะในสายนี้เพราะว่าเราเลือกเองที่จะทำงานที่มันค่อนข้างลำบากเราเลือกเองทางนี้เรารู้ตั้งแต่แรกว่ามันจะเหนื่อยแล้วมันจะยากแล้วเราอาจจะเห็น success หรือความพัฒนาเราจะต้องรอนานมากกว่าถ้าเราเลือกอาชีพที่ง่ายกว่านี้คือบางทีพวกเราคิดว่าที่เราทำไปทั้งหมดอ่ะมันช่วยคนได้จริงๆหรอเราทำไปทำไมเรายังไม่รู้สึกว่าเราทำให้มันดีขึ้นเพียงพอฟงก็จะกลับไปเป็นอาสาสมัครธรรมดาคนหนึ่งที่เลี้ยงเด็กอ่อนเหมือนจุดเริ่มต้นของฟงเลยล่ะค่ะบางทีพอเรางานเริ่มใหญ่ขึ้นความที่เราจะได้สัมผัสได้ว่าเรากำลังทำอะไรดีมันหายากขึ้นเรายากขึ้นแต่ว่าถ้าเรากลับไปถึงจุดที่เราเริ่มแค่เลี้ยงดูเด็กให้เด็กรู้สึกปลอดภัยรู้สึกถึงความรักความอบอุ่นได้มันก็ทำให้ฟงเรียมายตัวเองได้ว่าไม่ว่างานเราจะเล็กหรือว่าใหญ่สิ่งที่เราทำก็เกิดผลกับเด็กๆเหมือนกันค่ะ